เป็นไงคะกลุ่มที่1ได้คำตอบหรือยังคะถูกต้องค่ะโอ้เก่งจังเลยกลุ่ม2ละลูกตอบเท่าไหร่คะขวดน้ำสูงกว่าแก้วน้ำมีคนตอบถูกด้วยนะอ่ะมาดูกันเลยลูกตอนนี้หาคำตอบวิธีใดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะวิธีคิดสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะขวดน้ำสูง28เซนติเมตรสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อีกก็คือแก้วน้ำสูง15เซนติเมตรอันนี้เปรียบเทียบการหาค่าความต่างกันต่างกันอยู่เท่าไหร่นะคะหาค่าความต่างกันก็หาคำตอบวิธีลบนะคะค่ะจำนวนมากเป็นตัวตั้งลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าทีนี้วิธีคิดนักเรียนก็เขียน1บรรทัดเท่านั้นเองใช่ไหมคะเขียน1บรรทัด28ลบด้วย15เท่ากับเขียนคำตอบไปด้วยเลยเท่าไหร่คะ13ขวดน้ำสูงกว่าแก้วน้ำนำมาลบกันเลยหาค่าความต่างกันลบหลักหน่วยก่อน8ลบด้วย5ได้เท่ากับ3 20ลบด้วย10เหลือ10อ้าวมีใครถูกบ้างคะค่ะวิธีคิดนักเรียนก็เขียนไปเลย28ลบด้วย15เท่ากับ13ถูกต้องนะคะใครไม่ถูกต้องแก้ไขได้เลยนะคะนักเรียนแต่ให้นักเรียนคิดก่อนนะคะคิดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันต่อไปตอบเวลาตอบก็ต้องทวนสิ่งที่โจทย์ถามนิดนึงค่ะขวดน้ำสูงกว่าแก้วน้ำนะคะทวนนิดนึงขวดน้ำสูงกว่าแก้วน้ำกี่ไม่ต้องมีแล้วเพราะคำตอบเราทราบแล้ว13เซนติเมตรตรงนี้นะคะเขียนตอบตรงนี้ด้วยยากไหมคะไม่ยากหาค่าความต่างกันนำไปลบจำนวนมากเป็นตัวตั้งลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่านะคะนักเรียนอีกสักข้อได้ไหมคะมาดูข้อที่2ข้อที่2ค่ะนักเรียนค่ะอ่านจุดพร้อมกันเลยค่ะริบบิ้นยาวอ่ะใหม่ลิปปิ้นยาว80เซนติเมตรลิปปิ้นยาว80เซนติเมตรลิปอะไรนะลิปปิ้นยาว80เซนติเมตรต่อไปค่ะตัดไปใช้25เซนติเมตรค่ะเหลือลิปปิ้นยาวกี่เซนติเมตรมาทางด้านกลุ่มผู้ชายบ้างค่ะมาเลยออดี้โจทย์ถามอะไรเก่งมากค่ะเหลือริบบิ้นยาวกี่เซนติเมตรอ่ะต่อไปค่ะภควุฒิโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างคะลูกริบบิ้นยาวเท่าไหร่เซนติเมตรใช่ไหมคะอ่ะต่อไปค่ะเด็กชายธนกรโจทย์กำหนดอะไรให้อีกคะจากนั้นคะทำไงคะตัดไปใช้เท่าไหร่เก่งมากค่ะตัดไปใช้25เซนติเมตรเป็นไงล่ะริบบิ้นตอนแรกยาว80เซนติเมตรต่อไปตัดไปใช้เมื่อตัดไปใช้นี่ริบบิ้นยาวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ใครว่าเพิ่มขึ้นใครว่าลดลงหาคำตอบวิธีใดใครคิดว่าบวกยกได้ครั้งเดียวนะใครคิดว่าลบคูณหารเอามีไหมถามเลยเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะนักเรียนว่าอย่างไรเขียนจุดลงไปก่อนค่ะนักเรียนจากนั้นก็วิธีคิดตามที่นักเรียนคิดเลยว่ายังไงเขียนมาก่อนนะคะจะบวกลบคูณหรือหารพิจารณาจากโจทย์นะคะลองคิดมาแล้วก็เขียนคำตอบด้วยนะคะต่อท้ายเครื่องหมายเท่ากับค่ะยังไงล่ะริบบิ้นเมื่อเราถูกตัดไปเนี่ยความยาวของริบบิ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงล่ะคะเมื่อตัดไปแล้วถ้าเพิ่มขึ้นก็นำไปทำไมล่ะหรือถ้าลดลงก็นำไปทำไมนะคะลองคิดก่อนลองเขียนลงไปก่อนนักเรียนเขียนต่อกันจนหมดเส้นบรรทัดนะคะนักเรียนประมาณ 2-3 บรรทัดได้ไม่ถึง4บรรทัดแล้วนะคะตามนี้เมื่อเขียนโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีคิด1บรรทัดเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมคำตอบทวนสิ่งที่โจทย์ให้หานะคะต้องการทราบคืออะไรทวนนิดนึงแต่คำว่ากี่ไม่ต้องมีแล้วนะคะลูกเพราะเราแต่ทราบคำตอบแล้วเราหาคำตอบมีตอนนี หาคำตอบการเรียนวิธีคิดเป็นไงคะกลุ่มที่หนึ่งตอบเท่าไหร่คะกลุ่มที่2ล่ะคะริบบิ้นยาว80เซนติเมตรตัดไปใช้ความยาวของริบบิ้นก็ต้องลดน้อยลงไปใช่ไหมคะเพราะถูกตัดไปก็ต้องนำไปลบ80ลบด้วย25ค่ะเหลือริบบิ้นยาวเท่าไหร่0ลบด้วย5ได้ไหมคะนักเรียนเค้กได้ไหมลูก0ไม่มีเลยจะลบด้วย5ได้ยังไงไม่ได้นะคะ0ไม่มีเลยจะไปหลัก10กระจายมา80กระจายไปให้ตัวตั้งหลักหน่วยซะ110 110เท่ากับ10หน่วย
ค่ะ80กระจายไป10แล้วก็เหลือ70เขียน7ในหลัก10จะไปลบหลักหน่วยก่อนนะคะ10ลบได้5 10หักออกซะ5เหลือ5 55นะคะเขียน5ในหลักหน่วยต่อไปหาผลลบหลัก10นะคะจำนวนในหลัก10ลบกัน7ลบด้วย2เหลือ5 70ลบด้วย20เหลือ50ข้อนี้มีเป็นไงคะถูกไหมคะค่ะเหลือริบบิ้นยาวเท่าไหร่คะ55เซนติเมตรนั่นเองอย่าลืมด้วยเวลาลบอ่ะนะคะกระจายไปแล้ว10หลัก10ไม่เท่าเดิมแล้วนะคะต้องลดลงไป10นะคะลูกอย่าลืมตรงนี้เหลือริบบิ้นยาว55เซนติเมตรนะคะนักเรียนค่ะเป็นไงคะเรียนจุดปัญหาการวัดความยาวนะคะรวมกันนำไปบวกหาค่าความต่างกันนำไปลบนะคะก็ฝากนักเรียนทบทวนด้วยนะคะไปทบทวนวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ